بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้เรียกว่าเป็นครั้งแรกนะที่ผมมานี่เขาเรียกอะไรนะอาจารย์สวนสยามบ้านเกาะนะบ้านเกาะนี่ก็ขึ้นชื่อนะครับแต่ก่อนไม่ใช่เล่นนะนะครับขึ้นชื่อนะแต่ไม่ใช่ขึ้นชื่องานดาว่าอย่างเดียวนะขึ้นชื่ออย่างอื่นด้วยนะครับฉะนั้นเราก็ถือว่าก่อนที่ผมจะบรรยายนะพี่น้องที่รักขออย่างเดียวนะครับว่าตั้งใจฟังนะครับการตั้งใจหรือตะวัดยูจำเป็นที่สุดในการฟังศาสนาถ้าไม่นั่งมองหน้าผมบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องแน่นอนฟังศาสนาจะได้เรื่องมันต้องตั้งใจฟังไม่กินเวลาพูดไม่กินเวลาฟังนะตั้งใจมากๆและตะวัดยูให้จริงนะพี่น้องที่รักนะเพราะมันเป็นกุญแจเดียวที่จะทำให้เรารู้เรื่องและเข้าใจในเรื่องราวของศาสนานะครับใครที่อยู่รอบๆผมก็เรียกร้องหมดเลยนะพี่น้องข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างชาลอนะถ้าไม่มีภารกิจอะไรแล้วผมเชิญหมดเลยนะครับก็เชิญนะครับอินชาลอเอาละครับพี่น้องเมื่อเราพูดแล้วว่าการตั้งใจฟังเป็นสิ่งสำคัญและยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นสถานที่ตรงนี้พี่น้องที่รักผมถามครูนะครับว่ามีบรรยายจัดเป็นประจำหรือไม่แกว่า10ปีแล้วไม่ได้จัดบรรยายผมก็เลยบอกนึกในใจนะครับว่าแล้วคนในมุกเกมอยู่ยังไงอะไม่ได้กินข้าว3วันนี่พี่น้องตายนะครับตามอาดามันนะไม่ได้กินน้ำพี่น้องที่รัก3วันตายนะครับตามอาดามันแล้วไม่ได้ฟังศาสนาเป็น10ปีเงี้ยพี่น้องตายโหงเลยมันไม่ได้ตายที่ตัวแต่สิ่งที่น่ากลัวคือตายในเรื่องของวิญญาณพัดลมไม่ต้องจะบังนะอันนั้นได้แล้วทีแรกที่ผมไปจะเปิดพัดลมไม่ตลอดมันเดี๋ยวเหงื่อไม่ออกนะฟังนะอันนั้นได้แล้วคุยต้องได้ฟีลลิ่งจะตาก็ล่องคอยร้อนจะฟังขอบคุณมากอันนั้นได้แล้วดังนั้นถือว่าเป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องนะครับที่มุสลิมมากคนหนึ่งอยากให้มีการคุยเรื่องราวศาสนาที่นี่นะพี่น้องแล้วไอ้นี่มาอัพนั่นนี่นะนี่คนนี้คิดได้ยังไงอะเรื่องราวมันซับซ้อนยิ่งกว่านั้นผมไม่รู้จักส่วนตัวด้วยที่เชิญไปไม่รู้จักส่วนตัวกันเกือบทั้งนั้นเลยนะถ้าพวกหลอกไปฆ่าก็จบอย่างเดียวเองพี่น้องอยากฟังศาสนาอัลลอฮฺตะอาลาประสงค์ทุกอย่างพร้อมไม่ชนที่ไหนอินชาอัลลอฮ์เรามาได้และขอดุอาให้สถานที่ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งและให้มีตลอดไปจนวันกิยามะฮ์อามีนวันนี้เราคุยนะพี่น้องเรื่องกลับตัวกลับใจตีตัวสู่อาคิเราะห์ผ่านเข้ามานี่บอกจัดครั้งแรกขอโทษนะบังสภาพเราพีอาร์เนี่ยไม่เหมือนกับจัดครั้งแรกนะแปะไว้นิ้วริมทางได้ผมชอบมากๆเนียดไว้วันหนึ่งนะว่าชาลอดูอานะมะผมจะมาบรรยายจะขึ้นบิลบอร์ดที่สุวรรณภูมิหน้างานบรรยายสุราอิสลามมัสยิดงานบรรยายศาสนาบอกทำไมอย่างนั้นเลยอาจารย์นักร้องมันยังโปรได้ทำไมงานดาว่าเราแพ้มันนะโอ้อาจารย์เป็นไปได้บอกไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ในเรื่องของอัลลอฮ์
ขอเนียดอย่างเดียวพี่น้องมุสลิมต้องกลับมาเข้มแข็งมุสลิมต้องกลับมายิ่งใหญ่มุสลิมต้องกลับมาสู่ในความจุดที่เขาเคยยิ่งใหญ่มาแล้วในอดีตให้ได้อินชาอัลลอฮ์วันนี้เราจะคุยพี่น้องที่รักกลับตัวกลับใจตีตัวสู่อาคิเราะห์อยากรู้จักคนตั้งชื่อหัวข้อเวลาตีตัวนะพี่น้องนะอัลฮัมดุลิลละห์อันดับแรกเลยมุสลิมเราความเชื่อหรือเป็นรุกนอีมานอย่างหนึ่งเลยในหลักอีมานของมุสลิมเขาต้องเชื่อมันหนึ่งในรุกนอีมานที่ต้องยะเกนและมั่นใจด้วยวัลยอมิลอาคิรเชื่อในวันอาคิเราะห์เชื่อในโลกอาคิเราะห์เชื่อว่าเมื่อตายแล้วไม่จบตายแล้วต้องกลับมาอีกครั้งใครไม่มีหลักอีมานตรงนี้ตายเผาวัดได้ใครไม่เชื่อในอาคิเราะห์ละหมาดครบอาเวลาแต่ไม่เชื่อว่าอาคิเราะห์มีจริงนั่นไม่ใช่มุมินนั่นไม่ใช่มุสลิมด้วยซ้ำวันนี้ทุกคนเชื่อพ่อค้ายาบ้าก็เชื่อนะพ่อค้ายาบ้าก็เชื่อมุสลิมเล่นยาก็เชื่อคนไม่ละหมาดก็เชื่อคนไม่เอาเรื่องศาสนาก็เชื่ออย่างเดียวพี่น้องเราเชื่อหมดแต่พฤติกรรมออกเหมือนคนไม่เชื่อเข้าใจไหมครับเรารู้ว่าเราต้องเจออัลลอฮ์ในวันกิยามะเรารู้ว่าอัลลอฮ์จะสอบเราในวันกิยามะเรารู้ว่าวันหนึ่งต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ในวันกิยามะเรารู้ว่าสวรรค์มีจริงและนรกมีจริงเรารู้ว่ามุสลิมอัลลอฮ์ตะอาลาบอกสอนรักอีมานชีวิตไม่ได้จบแต่เมื่อใดตายเจ้ามุสลิมจะเจอโลกที่ถาวรเรารู้หมดเลยแต่ทำไมไม่ละหมาดนะทำไมทรยศอัลลอฮ์ทำไมถึงทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามแต่ทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ทั้งที่เจ้าเชื่อมั่นในอาคิเราะห์อย่างเดียวพี่น้องอีมานที่อ่อนแอมันทำให้เป้าหมายเราสั่นคลอนลงไปพี่น้องที่รักวันนี้ทุกบายานที่เราบายานทุกที่ที่เราได้ไปสิ่งหนึ่งสัจธรรมอัลลอฮ์สอนให้เรารู้นะพี่น้องว่าไม่มีใครที่ไม่มีความชั่วไม่มีใครที่ไม่เคยเลวไม่มีใครที่ไม่มีความผิดเลยอัลลอฮ์สอนเราครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักผมมาบายานที่กรุงเทพครั้งหนึ่งช่วงแรกๆมันก็ไม่แรกมากนะฮะเราเดินข้ามสะพานนะพี่น้องสะพานลอยนะข้ามไปธุระแป๊บนึงเจอวัยรุ่นใส่หูฟังซับเอเฮดโฟนอย่างนั้นนะครับพี่น้องในโทรศัพท์เดินสวนกับเราเฉยๆมันแต่งแบบวัยรุ่นมันก็แบบนั้นนะใส่หูฟังเราก็ดูคือวัยรุ่นฟังเพลงเป็นเรื่องเรื่องเบสิกทั่วไปใช่ไหมเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมันก็ไม่ได้สนใจเราพอสวนไปพี่น้องไอ้วัยรุ่นนี่หันมาอัสสลามุอะลัยกุมกรุงเทพนะไม่ใช่ปัตตานีนะเราหันไปว่าอะไรกุมุสลามอาจารย์ที่บายานใน YouTube ใช่ไหมครับเรียกอาจารย์ YouTube บอกครับมีอะไรบ้างนี่มาทำด้วยแล้วผมกำลังฟังอาจารย์อยู่เลยอัลลอฮ์สวนแรกๆกูเข้าใจว่ามึงฟังเพลงวัยรุ่นโซเฮดข้างนอกเนี่ยนะไม่มีทรงฟังศาสนาเลยนี่ผมกำลังฟังเลยมูฮัมหมัดมหาบุรุษโลกบอกเลยพี่น้องอันฮัมเป็นคนบันทึกเอาไว้กำลังฟังอยู่เลยกำลังเดินบนถ
ถนนฟังบรรยายได้อัลลอฮ์สอนอะไรผมอะเห็นภายนอกวัดไม่ได้ว่าดีหรือแล้วใส่สรองไม่ละหมาดก็เยอะยังโง่ยาวแต่ขี้โกงก็เยอะใส่จูบะใส่กระเปียแต่ไม่ลึกๆไม่ได้เรื่องศาสนาเลยก็มีแต่วันนี้โซเฮตอัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์ให้เราเห็นว่าคนจะดีหรือเลวพี่น้องบางอย่างและส่วนมากมันวัดไม่ได้แค่โซเฮตข้างนอกผมเลยตระหนักว่ามักลูกของอัลลอฮ์ตะอาลาสามประเภทพี่น้องที่รักเอาเข้าใจง่ายๆประเภทแรกดีแบบไม่มีเลวใครอะครับนั่นมาลาอิกะฮ์لا يعصون الله ما أمرهم ไม่ทรยศอัลลอฮ์เลยแม้แต่วินาทีเดียวทำได้ไหมครับอัลลอฮ์ใช้ให้สุญูดมาลักสุญูดได้จนกิยามะฮ์อัลลอฮ์ให้สับเขาเรียกตัสบีห์กล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์มาลักทำได้ตลอดไปพี่น้องจึงไม่แปลกที่มาลาอิกะฮ์บอกกับอัลลอฮ์ว่าวะนะฮ์นุนุซับบิฮุบิฮัมดิร็อบนุซับบิฮุบิฮัมหมายถึงเรานี่ให้การสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ตลอดเวลาอยู่แล้วดีแบบไม่มีแล้วนั่นเขาเรียกมาลาอิกะฮ์คนไม่มีต่อให้อะลัมละวะรอยังไงต้องมีของแล้วนั่นคือคนสองเลวแบบไม่มีดีนั่นชัยตันอิบลิสละนะตุลลอฮ์อะไรไอ้นั่นเลวแบบไม่มีดีเลยพี่น้องดูสิครับเลวไม่เลวธรรมดาเลวแล้วมีอุดมการณ์ในการเลวด้วยนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามกับอิบลิสละนะตุลลอฮ์อะไรทำผิดวันเขาเรียกโดนออกจากสวรรค์วันเดียวกันนะไปเหตุการณ์วันเดียวและออกพร้อมกันเนี่ยนะท่านเรียกรับบานาซอลัมนาอันฟุซานาโอ้พระผู้เป็นเจ้าของเราเราซอลัมตัวเราเองแล้วยาอัลลอฮ์وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين หากพระองค์ไม่ยกโทษและไม่เมตตาเราต้องอยู่ในผู้ขาดทุนแน่นอนนี่คืออาดัมอะลัยฮิสสลามอิบลิสโดนออกแต่ไม่สำนึกกลับขอดุอาต่ออัลลอฮ์อีกว่าขออย่าให้ข้าพระองค์ตายยาอัลลอฮ์อิลายามิยุบาซูนอิลายามิยุบาซูนจนวันกิยามะห์ขอแล้วขออยากไม่ตายเพื่ออะไรอิบลิสละอักอุดันนะละฮุมซิรอตกัลมุสตะกีมฉันมานั่งหน้าก็ได้นะครับไม่มีเรียกชื่อมาที่นี่ไม่เป็นไรอัลฮัมดุลิลละห์มาชาอัลลอฮ์นะอัลฮัมดุลิลละห์ญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนะโต๊ะมานั่งฝั่งนี้ก็ได้นะมาสะดวกมั้ยฮะมามุสลิมีนมานั่งฝั่งนี้หน่อยก็ได้นะโต๊ะมาฝั่งนี้ก็ได้นะมุสลิมมานั่งฝั่งนี้ดีกว่าโต๊ะนะเดี๋ยวมันจะไฟช็อตอย่านะมานะปักสายไฟสามตานะซิเก่าๆแล้วอย่าไปทำเป็นเล่นนะมาไฟช็อตได้ทั้งนั้นนะนะอย่านะมานะอันนี้เตือนด้วยรักไอ้บางดูแลไอ้ยอดดูแลแล้วกันนะก็นำดีแล้วนะผู้หญิงทำยังไงมานั่งฝั่งนี้นะบางนะถ้ามันไม่ลำบากมากนะครับอินชาอัลลอฮ์โอเคไม่ผมกลัวไฟช็อตนะช็อตแล้วไม่มีเซฟตี้คัตด้วยนะอันตรายอันทำดีแล้วนำดูแลนะเอาละครับเราไปต่อเลยนะไปต่อนะบางนะ
เราว่าอิบลิสมันขอว่าจะไปนั่งขวางทางที่เที่ยงตรงขอไม่ตายแล้วขอเลวตลอดชีวิตให้ไหมครับอัลลอฮ์ให้เมื่ออัลลอฮ์ให้ชีวิตอิบลิสไม่มีสำนึกเลยพี่น้องเลวจนหยดสุดท้ายประเภทที่สามนั่นคือคนส่วนมนุษย์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ากุลลุบะนีอาดัมคอตตออุนมนุษย์ทุกคนมีความผิดพลาดชีวิตเราเหมือนเสื้อขาวพี่น้องระวังยังไงก็เปื้อนจริงไหมฮะเนียบยังไงระวังไม่ให้เปื้อนสุดท้ายก็เปื้อนเหงื่อส่วนเปื้อนเหงื่อกับเปื้อนอุจจาระนะมันต่างกันแต่ยังไงก็ต้องเปื้อนนบีเลยบอกว่ามนุษย์มีความผิดพลาดแต่มีวงเล็บว่าวะคอยรุลคอตออีนอัตตะวาบุนคนเลวที่ดีอ่ะนะคือเลวแล้วกลับตัวซะอัลลอฮ์มีเลวที่ดีด้วยมีเลวที่ดีด้วยพี่น้องลองถามสิครับคำสอนใดในโลกชื่นชมคนเลวแล้วจะบอกอิสลามไม่ให้โอกาสคนเป็นไปไม่ได้นบีบอกคอยรุลคอตออีนคนทำผิดที่ดีงามคือคนที่เตาบัดตัวไม่ใช่เลวและย่ำอยู่กับความเลวต้องมีการเปลี่ยนแปลงถามวันนี้พี่น้องที่รักสังคมมุกเกมุสลิมเราผมมาจากใต้ผมมาบายานกรุงเทพผมเดินทางไปที่นั่นที่นี่เรื่องเดียวของเราอินเตอร์เนชั่นแนลเหมือนกันหมดทุกมุกเกมยาเสพติดลูกหลานมุสลิมเป็นแพทย์เยอะลูกหลานมุสลิมเรานี่เรื่องยานี่อันดับต้นๆ นะครับพี่น้องเวลาเราเจอเนี่ยแต่ละหน่วยแต่ละองค์กรพยายามอยากจะดาว่าและอยากจะให้เด็กวัยรุ่นเลิกยาให้ได้ทำยังไงอะครับจัดอบรมจัดอะไรนะบ้านผมก็เรียกครูสู้จัดไปทำกิจกรรมนั่นกิจกรรมนี้ผมก็กล่าวว่าเชื่อผมเถอะครับจัดในวิถีเราอะนะเด็กเลิกยาไม่ได้คนจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นายกอบต.คนหนึ่งนะครับพี่น้องนั่งคุยกับผมข้างๆบอกอาจารย์สายยอมรับแล้วว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนเยาวชนได้นอกจากสันนะบอกทำไมอะครับคนทำเลวพี่น้องอย่างหนึ่งนะว่าใจเราทุกคนเนี่ยนะไม่ได้เกิดมาแล้วอยากเลวโดยชาติกำเนิดไม่มีไม่มีใครเลวโดยชาติกำเนิดเพราะนบีกล่าวว่ากุลลุมาวลูดยูลาดูอัลันฟิตรเด็กทุกคนออกมาอยู่ในฟิตรธรรมชาติที่บริสุทธิ์มากสะอาดเหมือนผ้าขาวแต่ระยะเวลาไปเรื่อยๆอีมานอ่อนแอศาสนาไม่เอาสุดท้ายแม้กระทั่งอยู่มุกเกมุสลิมก็สามารถจะตกมุรตัดได้นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกใครจะรับผิดชอบทำไมวันนี้ผมบายานแบบนี้อ่ะพี่น้องทุกที่ที่เราไปคนบอกอาจารย์มึงพูดค่อยไม่เป็นยังไงบอกเป็นแต่ไม่พูดทำไมอ่ะครับทหารผ่านศึกเวลาพูดมันไม่เหมือนทหารที่อยู่ในออฟฟิศนะครับเข้าใจไหมเปรียบเทียบคนที่เคยเห็นออกสมมตินะเอาง่ายๆสงครามอินโดจีนสงครามเวียดนามแต่ก่อนนะทหารที่อยู่ยุคนั้นนะพี่น้องเวลามายุคนี้อ้าวและทหารที่เรียนขอโทษนะข้อมูลประวัติศาสตร์สงครามเรียนจากอินเทอร์เน็ตลองให้เล่าเหตุการณ์ทั้งคู่สิครับฟิลต่างกันเลย
ด็กคนหนึ่งเคยติดยาพี่น้องมันเล่นโชคมันเล่นอะไรมันเป็นหมดเลยเอาให้มันอธิบายอีกคนหนึ่งเรียนจาก Google วิธีเล่นยาทำแบบนั้นดูในคลิปเอามึงอธิบายสองคนอธิบายไอ้นี่อธิบายเหมือนเอาเสพเองเลยไอ้คนอธิบายทฤษฎี1 2 3คนฟังไม่รู้เรื่องทำไมอะครับไอ้นี่พูดด้วยใจไอ้นี่พูดด้วยพื้นฐานวิชาการต่างกันสังคมเวลาเราเจอความปวดเจ็บอะไรปัญหาเยอะๆผมมาถ่ายทอดพี่น้องอะนะผมถ่ายออกมาเนี่ยไปให้พี่น้องเอาเหตุการณ์เรื่องจริงไปบอกกับท่านบอกเลิกไม่ได้เราและใจเราไม่ได้มีใครอยากจะชั่วตั้งแต่ต้นไม่แปลกนะครับเด็กติดยายังไงพอเวลาฟังเรื่องของอัลลอฮ์ด้วยใจสงบร้องไห้ทุกรายเข้าคุกกี่รอบเข้าคุกออกคุกเข้าคุกออกคุกจนบางแดนเนี่ยนะเกือบจะเป็นมุกเก็บมุสลิมแล้วจริงนะพี่น้องผมไม่ใช่เล่นนะครับมึงกลัวไหมว่าเข้าคุกอ่ะกลัวล่ะครับพี่น้องออกมาก็เข้าอีกข้าวก็ฟรีลูกเมียก็ไม่มีภาระไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นเข้าออกเข้าออกน้อยเข้าคุกและร้องไห้น้อยมากสำนึกในความผิดตัวเองแต่เวลาเราพี่น้องบยานในคุกหรือว่าคนที่ติดคุกออกมาไม่อยู่ในมัสยิดเนี่ยนะพี่น้องแอร์เย็นนั่งบนสยาดานิ่มๆอยู่สบายฟังเรื่องนบีร้องไห้เลยทำไมอะครับไอ้นั่นมึงอยู่ในลูกกรงด้วยซ้ำเวลาเขาพูดเวลามันหัวเราะร่าเลยเวลาอยู่ในมัสยิดไม่มีใครขังอะฟังเรื่องอัลลอฮ์ทำไมร้องไห้เพราะหัวใจเรามันเป็นของอัลลอฮ์แต่วันนี้ที่เราผิดพลาดเข้าใจพี่น้องมันเป็นจังหวะความอ่อนแอของอีมานอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เข้าใจอัลลอฮ์จึงให้โอกาสไงพี่น้องอัลลอฮ์บอกยาอิบาดิยัลลซีนาศรฟูอัลอันฟุซฮุมโอ้บ่าวพี่น้องดูอัลลอฮ์เรียกนะครับยาอิบาดีโอ้บ่าวของข้าอัลลอฮ์เรียกคนเลวนะครับอัลลอฮ์เรียกคนที่ละเมิดอัลลอฮ์เรียกคนที่ทำชั่วแต่อัลลอฮ์เรียกอิบาดีบ่าวของข้าเราเคยตัดลูกตัดแม่กันไหมครับเราเคยตัดพ่อตัดลูกไหมพี่น้องเวลาโกรธลูกมากๆไปเลยมึงไม่ใช่ลูกกูแล้วบางทีพ่อหลุดปากมึงไปไกลๆเลยอย่าเรียกกูว่าพ่อเก็บเสื้อผ้ามึงไปเลยนี่พ่อกับลูกนะโอซุบิลลาฮ์มินซาลิกแม่กับลูกตัดขาดพี่น้องจริงๆมันก็ตัดไม่ขาดหมดหรอกเวลาลูกไปก็ร้องไห้แต่ลั่นปากออกไปลองหาในกุรอานสักหนึ่งอายะห์พี่น้องที่อัลลอฮ์ตัดบ่าวของอัลลอฮ์ออกจากความเมตตาของพระองค์ขออายะเดียวอายะไหนเมื่อเจ้าทำผิดทำชั่วเจ้าจงออกไปจากความเมตตาและสู่นรกยะฮันนัมโดยไม่ต้องกลับมาอีกเลยไม่มีแม้แต่อายะเดียวถ้ายังไม่สำนึกในความรักของอัลลอฮ์พี่น้องอย่าอยู่เป็นคนเลยครับอัลลอฮ์เมตตาบ่าวของข้าลาตักนะตุมิรเราะห์มะติลลาห์อย่าหมดหวังนะจากความเมตตาของอัลลอฮ์วันนี้พี่น้องที่รักครับเราเลวกันได้เราพลาดกันได้ถึงเวลาหรือยังแค่นั้นเองที่เราจะกลับมาสู่อัลลอฮ์ผู้หญิงใส่กระโปรงสั้นไม่ได้หมายความว่าจะใส่ฮิญาบไม่ได้ผู้หญิงใส่ฮิญาบก็ไม่ได้หมายความว่าอนาคตจะถอดออกไม่ได้คนไม่เคยละหมาด
ม่ได้หมายความว่าจะละหมาดไม่ได้คนที่ละหมาดอยู่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเลวไม่ได้ในอนาคตทั้งหมดทั้งปวงพี่น้องที่รักอยู่ที่วันนี้เราเตาบัดตัวหรือยังอยู่ที่ว่าวันนี้เราพร้อมจะสำนึกและกลับหาอัลลอฮ์หรือยังท่านมีอาคิเราะห์ท่านไม่ละหมาดวันนี้นะอัลลอฮ์ก็ไม่เดือดร้อนมนุษย์ทั้งโลกจะกูฟาร์ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็สูงส่งเหมือนเดิมแต่พี่น้องตอบผมสิว่าวินาทีที่พี่น้องจะตายครับวินาทีที่ท่านนอนอยู่มาลากุลเมาต์มาที่หัวท่านมาลากุลเมาต์จะเรียกท่านไอ้ตัวหนับสุลขบิซะไอ้วิญญาณที่แล้วไอ้แล้วเวลามาลากุลเมาต์ดึงวิญญาณท่านออกนะครับพี่น้องใครจะอยู่รอบๆท่านเขาจะช่วยอะไรไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวอิซาบะลากะติตตะราคีวะกีละมันรอคเวลาวิญญาณต้องถึงกระเดือกครับพี่น้องเวลามาลักดึงวิญญาณท่านผมบอกพี่น้องเลยนะว่าอย่าตายนะอย่าตายถ้ายังไม่เตาบัดอย่าตายถ้ายังละหมาดไม่ครบอย่าตายถ้าวันนี้ยังทรยศอัลลอฮ์ห้ามไม่ได้ความตายเมื่อมาถึงอิซาจาอะอัจลุฮาอาจันเมื่อมาถึงพี่น้องที่รักอัลลอฮ์จะไม่ล่าเวลาแม้แต่วินาทีเดียวคุ้มไหมครับพี่น้องวันนี้ที่เราทุ่มกับดุนยาทั้งหมดจนไม่เหลือซึ่งอาคิเราะห์เลยวันนี้เราให้ดุนยาทั้งหมดจนลืมอาคิเราะห์วันนี้พ่อแม่บางคนออกไปทำงานกลับมามืดถามมากกับป้านะครับว่าวันนี้เราเหนื่อยทำงานเหนื่อยเพื่อใครลูกบอกมึงฟังไว้นะลูกเงินเดือนพ่อแม่ได้มาใช้ส่วนตัวบางทีไม่ถึง 2,000 ได้เงินก้อนค่าเทอมลูกค่าเสื้อลูกค่าข้าวลูกเหลือไม่กี่ตังค์ป้ามาเหนื่อยเพื่อลูกแต่วันหนึ่งอะพี่น้องลูกท่านไม่ละหมาดลูกท่านไม่เอาสันนะแล้วเจ็บปวดยิ่งกว่านั้นหากวันหนึ่งพี่น้องจากดุนยาไปแล้วลูกท่านมุรตัดล่ะครับพี่น้องนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกคุ้มไหมดุนยาที่เราหาทั้งชีวิตสุดท้ายลูกมันตอบแทนด้วยการไม่เอาเรื่องศาสนาเลยคุ้มไหมพี่น้องดุนยาที่ท่านสะสมเอาไว้มันไม่ยังประโยชน์ใดๆเลยนะอาคิเราะห์ถึงเวลานะครับพี่น้องที่รักเราต้องพยายามเตาบัดตัวเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดนะครับพี่น้องจงเปลี่ยนเหมือนที่นบีสอนจงเปลี่ยนเหมือนที่นบีบอกอาหรับจาฮิลียะห์แล้วกว่าเราไม่รู้กี่พันเท่านบีมาพี่น้องมีทั้งคนกินเหล้ามีทั้งคนฆ่ากันมีทั้งการแตกแยกมีทั้งปัญหาอะไรต่างๆเต็มหมดนบีเริ่มอย่างเดียวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เริ่มที่หัวใจคน
ให้มีอัลลอฮ์ขจัดต่างๆออกให้หัวใจมั่นใจว่าเจ้าเกิดมาเพื่ออัลลอฮ์นะอีมานมั่นคงละหมาดพึ่งจะฟัรดูวันนี้ที่เราไม่ละหมาดกันนะพี่น้องไม่ใช่เพราะจะเฮแต่เพราะเราพลังอีมานเราน้อยมากเราเลยละหมาดไม่ได้คนบางคนนะพี่น้องอยากให้สอนบอกอาจารย์สอนลูกฉันหน่อยให้มันละหมาดสอนละหมาดนะพี่น้องสอนละหมาดบอกสอนละหมาดยังไงอะบังไอ้นี่เพิ่งเข้าอิสลามลูกเขยได้เขยได้สะใภ้บอกสอนให้ละหมาดทำไมอะแล้วให้ผมสอนยังไงครับสอนอะซูรี่กี่รอกอัตอ่านอะไรบ้างเหมือนเราสอนเด็กฟะดูอีนะผมบอกขอโทษนะบังผมไม่สอนให้อะทำไมอาจารย์สอนไปมันก็ไม่ละหมาดเอ้าทำไมไม่สอนบอกสอนยังไงอะมันมาก็มาอะไรมันยังไม่รู้เลยมันยังไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยและมันจำท่องทั้งหมดและมันจะละหมาดเพื่อใครเหมือนบังนั่นแหละเราจำไม่อะกูหนูนะเราจำไม่อะตะฮียะห์ละหมาดไหมอะซุบฮ์เราจำไม่อะฟาติฮะห์เราจำไม่อะกูลูเราจำไม่อะร็อบบีกฟิรลีเราจำหมดละหมาดไหมละหมาดยันศุกร์ละอาทิตย์อาทิตย์ละศุกร์ครบไหมไม่ครบแต่จำได้หมดนั่นแหละครับปัญหาวัยรุ่นเราวันนี้นะพี่น้องสายกรีนพลัสเข้าใจกรีนพลัสเขาเรียกสายคลีนสายคลีนสายสมุนไพรรู้หมดนะพี่น้องว่าฮุกกมฮารอมเด็กติดยาบางคนนะบยานเก่งกว่าผมอีกนะลองให้มันพูดสิพี่น้องชาด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 เลยเป็นหนังตะลุงเลยบอกมันพูดได้แล้วมันรู้ด้วยที่ทำก็ฮารอมแต่ทำอย่างเดียวไงพี่น้องเริ่มที่หัวใจคนนบีเริ่มที่หัวใจเมื่อซอฮาบะห์มั่นใจของชั่วมันจะขจัดออกเองพี่น้องที่รักแล้ววันนี้นะครับพี่น้องมุกเกมมุสลิมเราวันนี้ผมของ่ายๆขอสั้นๆการกลับตัวที่ดีงามที่สุดวันนี้อยากให้เราเริ่มในเรื่องอิบาดัตในเรื่องละหมาดผมมาครั้งแรกซอยนี้นะเลี้ยวเข้ามาจากต้นซอยแค่ดูโลเคชั่นพอเดาได้ไหมนะสิได้แหละพี่น้องเอ้ยมุสลิมเราแน่นอนนะถ้าผมมานี่ผมไม่กลัวอดข้าวเลยพี่น้องกล้าให้สลามตั้งแต่บ้านเลยแขกเราทั้งนั้นลองเอาจริงๆนะพี่น้องสังคมเราเปลี่ยนเป็นคนดีได้เปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์ได้แค่เรื่องละหมาดเองที่นี่ละหมาดที่ไหนครับห้าเวลาขอมาอัพตรงนี้เองนะมาชาอัลลอฮ์นะครับสองชั้นใช่ไหมครูสองชั้นน่าจะเต็มนะครับเวลาละหมาดห้าเวลาแล้วห้าเวลานี่เต็มซอฟหมดเลยรับได้นะขอโทษนะมะที่มาวันนี้มุกเกมนี่หมดไหมครับข้างหลังผมด้วยบังนี่พวกเราหมดเลยนะเฉพาะมุกเกมมีมุกเกมอื่นไหมฮะนิดหน่อยส่วนมากนะพวกเราลองมาละหมาดห้าเวลาแบบนี้นะสู้เราต้องอัพสามชั้นวันนี้อย่างเดียวนะพี่น้องนะเราขอเรื่องละหมาดเราขอเรื่องละหมาดไม่ต้องเยอะด้วยเด็กบางคนติดยาอยู่เงี้ยผมบอกอาละมึงติดยาอยู่นะเข้าใจนะมันไม่ใช่เลิกปุบปับได้พี่น้องขออย่างเดียวจะเล่นยาจะอะไรไงก็แล้วแต่ละหมาดจะทิ้งละหมาดต้องมาเข้าก่อนรถนะพี่น้องลงวันสนิทกับอู่นะเดี๋ยวอีกหน่อยฮะเสียตรงไหนมันก็ซ่อมรถเอาเวลาจอดในอู่เรื่อยๆรู้จักเด็กอู่รู้จักช่างอะนะเดี๋ยวช่างมันเช็คไอ้ของบางเสียงไม่ค่อยไอ้นี่นะไอ้นี่รั่วนะบางไอ้นี่มนไอ้นี่ลูกหมากหลวมนะพี่น้องตะก่อนเราไม่เคยคิดดูแลรถอะนะพอเริ่มสนิทกับเด็กอู่มันดูให้เรื่อยๆและมันไม่ได้ซ่อมทีเดียวเพราะเรางบไม่พอเหมือนเราอะบางจะเลิกของชั่วทั้งหมดปึ้งเดียวเรางบไม่พอ
นั่นคืออีหม่านพลังไม่พอค่อยๆมาเรื่อยๆอินชาอัลลอฮ์มาสด้าวินเทจก็เกิดเข้าใจมาสด้าวินเทจไหมว่ารถขายปลา2ประตูแฟมิเลียตะก่อนน่ะเล็กๆตะก่อนน่ะเขาปล่อยผุทิ้งปลาแล้วตอนนี้ลงไปซื้อสิครับเก่าผุไม่รู้อะไรเลยเข้าอู่ยกเครื่องใหม่ไปน้องใส่แม็กโหลดนี่ออกมาขายปล่อยเกือบ4-6 แสนไปน้องทำไมอะครับเมื่อมีการปรับตัวคนก็เหมือนกันนะเริ่มปรับตัวแรกๆขอเรื่องละหมาดอินชาอัลลอฮ์เรื่องละหมาดนะมะแล้วเมื่อเราปรับตัวมุสลิมจงคิดเสมอนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนเราบอกยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูโอ้บรรดาผู้ที่อีหม่านแล้วอิตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงอัลลอฮ์วัลตันซุรนัฟซุมมากัดดะมัตลิกัดโอ้ผู้ที่อีหม่านจงกลัวอัลลอฮ์และจงพิจารณาเตรียมอะไรบ้างสำหรับวันพรุ่งนี้เราเช็คค่าน้ำมันกันนาทีต่อนาทีนะครับพี่น้องเราเช็คเรื่องดุนยาวิต่อวิเลยพี่น้องที่รักวัยรุ่นไม่เคยตกเทรนพี่น้องที่รักแฟชั่นมายังไงเราตามทันวัยรุ่นมุสลิมอาเลมขอโทษนะครับถึงขนาดผลิตไวเปอร์เองได้อะรู้จักใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะบุหรี่ไฟฟ้าผลิตขายได้ท่วมท้นมาจากความสนใจแรกๆทำเองสุดท้ายพอรู้ว่าไม่ได้เอาบัตรตัวเลิกมันดูมันวางแผนดุนยาช็อตแต่ละช็อตแล้ววันนี้เรื่องอาคัยรอพี่น้องเตรียมอะไรบ้างสำหรับอาคัยรอท่านเตรียมอะไรบ้างอัลลอฮ์บอกให้เราเตรียมการเตรียมที่ดีที่สุดเตรียมอามันโซเลเริ่มนะครับวันละนิดขอเรื่องละหมาดมุกเกมเราทำได้อินชาอัลลอฮ์ไม่ต้องรอหน่วยงานไหนมาปรับปรุงมุสลิมหรอกครับพี่น้องอายเขาเราไม่อายอ่ะพี่น้องเรามีกุรอานเรามีหะดีษเรามีนบีเรามีคำสอนอิสลามแต่ให้คนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์มาปรับปรุงให้ท่านเป็นคนดีเราอุคริจัตลินนัสเราต้องออกมาสู่มนุษยชาติผมเชื่อมันถ้ามุสลิมเราเริ่มละหมาดความชั่วจะหมดจากมุกเกมอินชาอัลลอฮ์ละหมาดเองพี่น้องไม่ยากเด็กบางคนวัยรุ่นบอกจันลืมหมดแล้วขอโทษนะครับอันนี้มีเรื่องนักบัญญัติด้วยกันในที่หนึ่งเล่าให้เราฟังคนไม่ได้ละหมาดนานๆคนไม่ได้ละหมาดนานๆมากวันหนึ่งไปละหมาด 2-3 คนพวกมันไปถึงอะพี่น้องที่ใต้เนี่ยเวลาเรียนเสร็จเขาก็จะมีฮะละกอสอนหนังสือกันนะครับไอ้นี่มากัน3คนเขาละหมาดกันไปหมดแล้วความที่นานไม่ได้ละหมาดมึงผักกูผักมึงขึ้นเป็นอิหม่ามมั่วไปหมดเลยมึงขึ้นกูลงมึงดันกูขึ้นสุดท้ายขึ้นไปคนหนึ่งไม่รู้ลูกพี่มาหรือเปล่านะอัลฮัมดุลิลลาฮ์บิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ไปซีรอดนะกอยรุลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลูนครูสอนอยู่ข้างหน้าพี่น้องพอได้ยินอย่างนี้ตกใจบอกเป็นไปได้แล้วครับคนลืมฟาติฮะจริงๆเวลาดอลีนใช่ไหมไอ้นี่อาจเป็นออดเป็นอย่างนั้นถ้าเราฟังเนี่ยนะเฮ้ยเป็นไปได้ไงคนลืมมันทำไม่ต้องลองนะไม่ต้องอ่านกุรอานนานๆลองกลับมาอ่านกุญยาสิครับโดยไม่ดูนะลงละกุ้มไม่ถูกเชื่อสิครับเอาเลยนะพี่น้องเอามาแข่งนะพี่น้องสองคนอ่านกุรอานพร้อมๆกันนะอีกคนหนึ่งอ่านเป็นประจำอีกคนหนึ่งไม่เคยอ่านเลยลงละกุ้มไม่ถูกนะพี่น้อง
ลาอะบุดุมาตะบุดูนวะลาอันตุมอาบิดูนมาบุดวะลาอะนาอาบิดุมาอะบัตตุมวะลาอันตุมมันลงไม่ได้คนน่ะนะเวลาทิ้งอะไรนานๆโอกาสลืมมันเยอะบอกครูผมลืมหมดแล้วจะละหมาดยังไงบอกมึงมาละหมาดแบบลืมๆทำได้เหรอครูบอกดีกว่ามึงไม่ทำมายืนก่อนพี่น้องอ่านละหมาดเท่าที่มึงจำได้เพราะวัยรุ่นณเวลาเขาเรียกว่าได้โดนอาชาสัมผัสประสาทเข้าไปเนี่ยนะมันลืมนะพี่น้องพอเวลามันลืมมันกลับมาละหมาดบอกลืมมีพี่น้องญะมาตผมคนหนึ่งเนี่ยนะพี่น้องกลับมาละหมาดครั้งแรกไอ้นี่ขอโทษนะครับขายด้วยเสพด้วยคนด้วยทั้งหมดเลยและใจถึงกว่าเพื่อนนะขอโทษนะใจถึงของมันอะลงของใกล้ป้อมเลยบอกใจมันถึงมากมันบอกปลอดภัยอาจารย์ปลอดภัยเพราะที่ไหนอันตรายที่นั่นปลอดภัยส่งตัวนั้นนั่งไปกับเมียผมนั่งไปด้วยวันหนึ่งมาช่วยขับรถไปกับผมบอกครั้งหนึ่งนะผมขับรถพาเมียหนีปอเอปปสปราบปรามยาเสพติดเมียฉี่แตกบนรถเลยนะหนีไปน้องวันหนึ่งกลับมาละหมาดครั้งแรกๆที่มาละหมาดคนไม่เคยอยู่กับอิสลามไม่เคยอยู่กับละหมาดเลยกลับมาเยือนละหมาดได้อัลฮัมดุลิลลาห์บอกจันคืนนั้นผมยืนละหมาดอาจจะละหมาดสุนัตหรืออะไรสักอย่างนะยืนเวลามองสุญูดอัลลอฮุอักบัรแกบอกเวลามองลงไปอย่างเงี้ยนะเห็นเป็นเหมือนหลุมลึกแบบนั้นเลยเป็นไฟเป็นอะไรอัลลอฮุอะลัมอาจจะมีหลอนนิดนึงกลัวตกใจออกเลยแต่เมื่อเข้าหาอัลลอฮ์ท่านเข้าหาอัลลอฮ์คืบเดียวอัลลอฮ์เข้าหาเราหนึ่งศอกท่านเข้าหาอัลลอฮ์หนึ่งศอกอัลลอฮ์หาท่านหนึ่งวะท่านเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งเข้าหาท่านแต่นี่อย่าคิดวิ่งเดินเหมือนมนุษย์นะครับอุลามะอธิบายคือการเปรียบเทียบว่าบ่าวคิดเปลี่ยนตัวแค่หนึ่งอัลลอฮ์ช่วยเป็นร้อยสุดท้ายไอ้บางเคยขายยาเคยเล่นยาเคยหลอนเวลาละหมาดตอนนี้ละหมาดได้ห้าเวลาพี่น้องเมียคุมหิญาบได้พี่น้องลูกเรียนศาสนาได้เงินเป็นแสนทิ้งหมดเลยพี่น้องจากการค้ายาแบบนั้นตอนนี้มาทำธุรกิจสุจริตของมันอัลฮัมดุลิลละห์ได้ไม่กี่ตังค์แต่สิ่งที่ได้ยิ่งกว่านั้นอัลลอฮ์ให้มีการเปลี่ยนแปลงทันทีวันนี้เลยบอกพี่น้องว่าวัยรุ่นมุเกมเราเยอะนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ไม่แพ้สุราแดงเลยนะไม่แพ้สุราแดงเลยนะบังนะเราไปอัสลามสุราแดงมาสวนยามบ้านท่าเลยนะบ้านเกาะใช่ไหมได้กันเลยนะแต่อย่าเพิ่งจัดกีฬาสัมพันธมิตรนะระหว่างสุราแดงกับบ้านเกาะอย่าแข่งบอลกันนะมุสลิมกับมุสลิมก็อันตรายนะบังอีหม่านไม่พอเนี่ยฟัดแน่นอนนะบางทีให้สลามก็แหละก่อนเล่นสลามอะไรกูมอะไรกูมาสลามอัลลอฮ์มึงเอ้ยเล่นไปแป๊บเดียวเหยียบพวกร้อมสุราเลยกลับไม่ได้อีกมุสลิมกับมุสลิมบอกวันนี้นะพี่น้องเริ่มอย่างเดียวจะเล่นยาอย่างไงนะบอกอาจารย์บับขอเรื่องเดียวเองมึงต้องละหมาดเปลี่ยนแปลงครั้งแรกละหมาดแล้วเวลาวัยรุ่นมาละหมาดอย่ากลัวใครอย่าอายใครบางคนหน่อมแนมวัยรุ่นหน่อมแนมพี่น้องอาจารย์ฉันอยากไปละหมาดแล้วทำไมไม่ไปฉันอายเขาบอกมึงอายอะไรอะบังฉันสักตรงนี้อาจารย์อายจะไปสุราแม่แล้วเวลามึงสักไม่อายนะแล้วตอนที่ยังไม่เตาบัดตัวมึงสักแค่นี้แล้วมึงไม่ได้ใส่อย่างนี้ที่วัยรุ่นเล่นปิดแขนกุดนี่เลยเพราะสักมันก็จะโชว์เลยมันไม่ใช่สักเก้ายอดนี่พี่น้องมันสักกราฟิกเวลาสักเราโชว์ตอนเราทำยาเราทำชั่วเราไม่เคยอายแล้วเวลาวันนี้มึงจะมาทำดีต่ออัลลอฮ์อายมนุษย์ทำไมอะสวรรค์ของอัลลอฮ์บอกบังบังไปละหมาดเดี๋ยวคนแซวเรื่องของมันเราจะเป็นคนดีเพื่ออัลลอฮ์อย่าสนใจมนุษย์สวรรค์ของอัลลอฮ์ทำดีเพื่ออัลลอฮ์เปลี่ยนได้ถาวรพี่น้องอินชาอัลลอฮ์
มุสลิมเรามีอาคิเราะห์นะครับมุสลิมเรามีโลกหน้าผมมาตักเตือนนะซียัดเล็กๆน้อยๆในวันนี้นะพี่น้องขอแค่อย่างเดียวเราอย่าลืมว่าเรามีโลกนะดุนยาท่านทำมาหากินแต่ครับพี่น้องอัลลอฮ์กล่าวว่าวัตตะกูยอมันเจ้าทั้งหลายจงกลัวในวันหนึ่งตุรจิอูนฟีฮิอิลลอฮ์วันที่พวกเจ้าจะกลับสู่อัลลอฮ์พี่น้องไม่ละหมาดพี่น้องไม่เอาเรื่องสันนะท่านอยู่ไปได้เลยแต่วันหนึ่งท่านต้องกลับหาอัลลอฮ์ซุมมาตุวัฟฟากุลลุนัฟซิมมากะซะบะตมันไม่ได้กลับอย่างเดียวแต่อัลลอฮ์จะตอบแทนตามที่พวกเจ้าได้ทำเอาไว้พี่น้องทนร้อนได้พี่น้องไม่ละหมาดต่อไปแต่ความรักความเมตตาที่อัลลอฮ์มีให้บ่าวพี่น้องครับเด็กวัยรุ่นติดยาคนหนึ่งมันบอกว่าบังคนอย่างฉันอัลลอฮ์จะรับเตาบัตอีกหรือมันรู้สึกว่ามันเลวเยอะมากทั้งคายทั้งเสพทั้งอะไรฉันจะเตาบัตได้อีกหรือบังบอกอันฮะอัลฮัมดุลิลละห์บางจับที่หัวใจบางนะพี่น้องจับที่หัวใจตัวเองนะพี่น้องถ้าก้อนเนื้อนี่ยังเต้นได้ก้อนเนื้อยังกระดูกกระดิกได้นี่คือความเมตตาอัลลอฮ์พร้อมจะรับการขอโทษของเบาตลอดชีวิตของเบาไม่มีวินาทีไหนเลยพี่น้องที่อัลลอฮ์ไม่รอเราเตาบัตแต่เบาลืมเบาเนรคุณเบาทรยศเมื่อไรเราจะกลับสู่อัลลอฮ์พี่น้องท่านจะรอให้วันที่อัลลอฮ์ลงโทษแล้วค่อยคิดใช่ไหมครับการเตือนของอัลลอฮ์น่ากลัวนะครับพี่น้องในบางเรื่องบางคนไม่เอาเรื่องศาสนาอัลลอฮ์เตือนให้เจ็บบางคนอัลลอฮ์เตือนให้สูญเสียวันนักซิมมินัลอัมวาลวันอัลฟุสให้เสียบางครั้งท่านต้องเสียสิ่งที่ท่านรักมุสลิมะบางคนไม่เอาเรื่องศาสนาสุดท้ายอัลลอฮ์เก็บชีวิตคนที่เขารักไปคิดได้เตาบัตตัวกลับสู่อัลลอฮ์บางคนอัลลอฮ์เอาขาคืนพี่น้องตอนยังรอเบยังเกเรอยู่ทุกอย่างอัลลอฮ์เอาขาคืนผมได้รับโทรศัพท์นานมาแล้วนะครับพี่น้องจากผู้ชายคนหนึ่งโทรหาผมพี่น้องอาจารย์ผมเดินไม่ได้ผมเดินไม่ได้บอกทำไมอะบังแต่ก่อนผมก็ดีปกตินะอาจารย์แต่ผมไม่เอาเรื่องสัตว์นะผมไม่ละหมาดผมซินะผมไม่เอาเรื่องสัตว์นะเลยคนไม่ฟังสัตว์นะพี่น้องสุดท้ายอัลลอฮ์ให้เกิดเหตุจนเดินไม่ได้ต้องนอนบนเตียงเมื่อไปไหนไม่ได้มือว่างนี่ครับพี่น้องหยิบโทรศัพท์สไลด์ฟังบยานครั้งแรกโทรมาบอกอาจารย์ครับถ้าผมเดินได้เมื่อไหร่ผมจะเดินจากเทพาไปหาอาจารย์ที่สายบุรีผมจะไปจากเทพาไปหาอาจารย์ที่สายบุรีแล้วผมพร้อมจะทำงานศาสนากับอาจารย์ทันทีอัลลอฮฺยารฮัมอัลลอฮฺอัลลัมนั่นสายก่อนครั้งสุดท้ายที่ผมไม่ได้ข่าวคราวเขาอีกเลยหากเขาตายแล้วขออัลลอฮฺเมตตาเขาด้วย
แต่หากเขายังมีชีวิตและผมเชื่ออินชาอัลลอฮ์ไอ้บ่าวนี้ต้องดูไลด้วยผมยังรอเสมอนะครับนะการกลับมาอัลลอฮ์ให้เสียขาสองข้างสิ่งที่คืนให้ยิ่งใหญ่กว่านั้นบางคนหนึ่งค้ายาเสพยาไม่เอาเรื่องศาสนาได้รับฮิดายัตสาเหตุจากสูบบุหรี่อัลลอฮ์ดูพี่น้องอัลลอฮ์รักหรือไม่ไม่ฟังเรื่องศาสนาบอกวันนั้นฟังอาจารย์โดยไม่เจตนาทำไมอะบังผมจับโทรศัพท์อยู่อาจารย์ครับมือหนึ่งข้าวบุหรี่อีกมือหนึ่งก็จะจุดนะนะปรากฏว่าเฟซเด้งปึ้งขึ้นมาคลิปบยานพอดีผมเสียดายจะวางไฟเช็คนะบางคนบอกเฮ้ยแค่วางไฟเช็คเล่นสไลด์หนีเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวท่านไม่เข้าใจหรอกครับเวลาได้จะเข้าเข็มเนี่ยฟิลมันแบบไหนเข้าใจใช่ไหมก็เลยอย่างนั้นแหละอาจารย์จุดไปด้วยเพราะมือไม่ว่างฟังไปด้วยไม่ถึง2นาทีพี่น้องที่รักอัลลอฮ์เปิดใจเขาทันทีไม่ได้อยู่ที่คนพูดนะคนพูดนี่เป็นเขาเรียกขี้ข้ารับใช้ที่อัลลอฮ์ส่งมาแป๊บเดียวให้ผ่านไปแค่นั้นเองแต่ระหว่างคนนี้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและยิ่งใหญ่ที่สุดอัลลอฮ์รักเขาขณะตอนนั้นไม่มีขาแล้วนี่เคสนะพี่น้องถูกตัดทิ้งไปแล้วยังทำชั่วอยู่แต่วินาทีชั่วอัลลอฮ์จะให้ตอบัตแค่เสี้ยววินาทีเดียวลองบอกผมสิพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ไม่รักเราใครจะรักเราที่นั่งอยู่ต่อหน้าผมก็เชื่อว่าละหมาดยังไม่ครบในบางท่านผมเชื่อว่ายังมีเล่นยาในบางท่านแล้วทำไมวันนี้มาตรงนี้ได้ทำไมวันนี้ได้ฟังได้คำตอบเดียวพี่น้องไม่ใช่ท่านวะอัลลอฮ์รักท่านอัลลอฮ์เมตตาพี่น้องขอแค่เราเริ่มตอบัตแค่วินาทีเดียวพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ความเลวทั้งหมดที่ผ่านมาสำหรับคนตอบัตจริงๆอัลลอฮ์จะเปลี่ยนเป็นความดีให้ได้โบนัสอีกเท่ามาชาอัลลอฮ์เริ่มนะครับพี่น้องเริ่มนะมะที่อยู่ที่ผมที่นั่งอยู่ต่อหน้าผมมีหลากหลายนะพี่น้องนะขออย่างเดียววันนี้เริ่มละหมาดนะแล้วค่อยๆพัฒนาไปเรื่องอื่นๆเรื่อยๆอย่าเริ่มแบบหนักๆเลยท่านจะไม่ไหวผมก็ไม่ไหวเริ่มนิดๆ นะมะนึกอย่างเดียวเราต้องกลับบ้านอาเคราะห์ของเราอินชาอัลลอฮ์ไม่มีใครเปลี่ยนไม่ได้นอกจากคนที่นอนในกูโบเท่านั้นถ้ายังเดินได้ผมบอกไว้รุ่นบอกกูไม่เชื่อว่ามึงเปลี่ยนไม่ได้อัลลอฮ์อาจารย์ผมติดยาหนักมึงหนักยังไงก็เปลี่ยนได้แค่มึงไม่เปลี่ยนแค่นั้นเองบอกถ้าเปลี่ยนแล้วไม่สำเร็จตายก่อนมึงคือวีรบุรุษบางคนเปลี่ยนพยายามเปลี่ยนลงแดงตาตั้งเลยพี่น้องตายอัลฮัมดุลิลละห์ผมถือว่าตายในการมุญาฮิดะห์ตายในความพยายามที่จะเปลี่ยนขออัลเลาะห์กบูลรับวิญญาณเข้าไปด้วยดีด้วยอามีนคิดเริ่มเปลี่ยนถึงจะไม่สำเร็จในปึ้งแรกดีกว่าคนที่ไม่คิดจะเปลี่ยนอะไรเลยดีกว่าคนที่ไม่คิดจะเปลี่ยนอะไรเลยอินชาอัลลอฮ์นะมุสลิมเราอะใจต้องกล้าและผมก็เชื่อด้วยว่าใจมุสลิมอ่ะนะมีความกล้ายิ่งกว่าคนอื่นๆแค่ใช้ทางผิดแค่นั้นเองกล้าเลวได้มึงต้องกล้าเป็นคนดีในเมื่อมึงกล้าทรยศอัลลอฮ์ได้มึงต้องกล้ามาตออัตอัลลอฮ์อย่าสนปากคนวัยรุ่นคนหนึ่งยกมือบอกอาจารย์ไม่ใช่วัยรุ่นไม่อยากไปมัสยิดแต่ไปแล้วโดนแซวอายไม่กล้าไปบอกเลิกสนใจได้แล้วไปเลยเด็กหนุ่มบางคนพี่น้องเมาแอเลยเดินในกำปงในหมู่บ้านเอี้ยวไปเอี้ยวมาวันหนึ่งพี่น้องมือเคยจับขวดเหล้าจับลูกตัสบีห์ได้ก้นที่เคยนั่งในผับในเทคพี่น้องวันหนึ่งนั่งในมัสยิดได้
ท้าวที่เคยเดินไปทำชั่ววันหนึ่งเดินไปสู่เราได้อย่างเดียวเองอย่าสนมนุษย์ถ้าจะเป็นคนดีให้ทำเพื่ออัลลอฮ์และท่านจะมีพลังมหาศาลอินชาอัลลอฮ์นะครับเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วบ้างมีคำถามไหมครับนี่ซอฟียะมีคำได้นะพี่น้องนะจะถามอะไรผมเปิดโอกาสให้พอเดี๋ยวเราต้องไปลาดบัวขาวต่อเลยนะเหงื่อเต็มหมดแล้วเนี่ยต้องอาบน้ำแล้วมั้งผมนะมีอะไรจะถามไหมครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์เราถือว่ามุซากะเราะห์กันนะผมมาอัพนะครับอันนี้ครั้งแรกที่มาบางคนไม่เคยฟังเราเข้าใจว่าฟังศาสนาเนี่ยพี่น้องก็มีลูกนั้นนะเหมือนเพลงอ่ะพี่น้องเราต้องละหมาดนะพี่น้องอันนี้ก็แนวสุนทรภพนะรุ่นโตอาจจะฟังสบายแต่วัยรุ่นมันฟังไม่ได้มันหลับนะครับนะมันก็ต้องมีนวนาบ้างมันต้องมีกระตุกบ้างมันต้องมีซีเปียนิดนึงมันต้องมีฮาร์ดคอร์บ้างเล็กๆน้อยๆโต๊ะฟังบอลล้อเจ็บหูอาจารย์โต๊ะเจ็บหูอาจารย์เบาได้ไหมอย่างนี้ดีกว่าโต๊ะผมเบาไม่ได้พี่น้องลองให้ตูนบอดี้แสลมร้องลูกทุ่งสิครับพี่น้องไปหน้าเวทีแล้วพี่ตูนขอลูกทุ่งเปลี่ยนแนวได้ไหมเขาเปลี่ยนไหมมาเอาว่าเขาขอเลิกไว้เพราะร็อกแอนด์โรลเปลี่ยนหมดเลยไม่ได้อะนะอินชาอัลลอฮ์แล้วทำยังไงอาจารย์เสียงดังมากกับเบาเสียงโทรศัพท์ซะหรือมันฟังไม่ไหวจริงๆจะช็อกมาเปลี่ยนฟังสุนทรภพเอาที่สบายใจนะผมเลยขอโทษพี่น้องก่อนว่านี่ผมมาครั้งแรกเสียงดังอย่าตกใจอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่จริงๆนี่แหบไปเยอะแล้วนั่นนี่เสียงแหบไปแล้วนะชาลอพัก2วันเดี๋ยวมันฟื้นอัลลอฮ์ตะอาลาให้เขาเรียก power bank ในตัวนะครับอินชาอัลลอฮ์นะเลยเสียงดังคำพูดอะไรไปบ้างเข้าใจผมนะดาอี 4.0 นะครับต้องเข้าใจนะมะวัยรุ่นของมันแรงอ่ะถ้าผมเครื่องไม่ถึงกลัวคุมมันเอามันไม่อยู่นะครับเข้าใจนะมะนะอัลฮัมดุลิลละห์และที่มากับผมใครครับอ๋อมาคุยกันเองนึกว่าถามว่าเขาจะไปไหนหน้าที่มากับผมก็ผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะอัลฮัมดุลิลละห์เราก็เลยบอกว่ามาอัพนะพี่น้องทุกท่านนะบ้านเกาะนะยังไงก็ขออัลเลาะห์ตะอาลาเมตตาทุกคนนะอามีนนะคิดว่าผมเป็นลูกคนนึงแล้วกันนะมะคิดว่าเป็นน้องเป็นพี่แล้วกันเอาละนะมีอะไรจะสงสัยไหมเชิญนะครับไม่ต้องเครียดนะมะเราคุยสบายๆปะพี่น้องนะมีอะไรจะสอบถามแลกเปลี่ยนเสนอได้เลยนะครับอินชาอัลลอฮ์เชิญนะครับเชิญผมบรรยายมาหลายที่เนี่ยประทับใจสุดเรื่องอะไรรู้ไหมอันนี้บอกตรงๆนะไม่ได้เม้นไม่ได้แอปนะผมชอบไอ้บังใส่เสื้อวินนั่งฟังบรรยายสามท่านเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรผมไม่รู้จักนะบังชื่ออะไรบ้างนะบังใส่เสื้อวินวันนี้คนทำงานออฟฟิศหยุดใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์นักเรียนหยุดแต่ไอ้บังผมไม่หยุดนะวินเปิดตลอดบังมานั่งฟังผมพร่ำมาพูดเสียงดังหนวกหูด้วยบางทีชั่วโมงกว่าแล้วถ้าบังอยู่ในวินบังอาจจะได้ร้อยสองร้อยแล้วบังสละมาได้ขอบคุณจริงๆนะขอร้องเมตตาให้ริสกีที่บารักัตตลอดชีวิตท่านอามีนนะตลอดจนพี่น้องท่านอื่นด้วยนะครับต่อยอผมด้วยเนี่ยมารถเข็นวินแชร์เลยนะขอร้องให้มีขาที่แข็งแรงในสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลามีนะนะทุกท่านเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับมีไหมครับไม่ต้องอายนะมะไม่ใช่ผมกลับไปแล้วเอาเชิญขออีกทีมะเอาแบบสโลไม่เอาแบบไวน็อตนะขอแบบเอาช้าๆนิดนึงว่าใจเย็นนะอีกทีนึงครับพี่น้องถามผมอีกทีภาษามาลายูหรือภาษาไทยผมไม่ได้อยู่สำนักจุฬามะอยากให้ผมอยู่เหรอฮะเดี๋ยวเป็นดราม่าอีกนะคืออย่างนี้กะขอบคุณมากนะครับยาซากัลลอฮ์คอยรันกะว่าคำถามน่ารักมากนะ
ถ้าสำนักจุฬาประกาศเข้าบวชเป็นภาษามลายูคนภาคกลางไม่เข้าใจน่ารักอ่ะมาอ่านี่แหละมาเดี๋ยวนี้เขามีสองแบบแล้วมลายูก็มีนะภาคภาษาไทยก็มีนะมาเล่นเฟซไหมเล่นไม่กล้าเล่นไหมลูกเล่นไหมครับไม่เล่นเล่นไม่เป็นอย่าเล่นเลยกันนะครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวอิหม่ามบ้านเราประกาศให้อีกทีนึงนะเดี๋ยวอิหม่ามโปรแกรมประกาศให้อีกทีนึงไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้บวชไอ้ที่กลัวนะไม่บวชไม่ต้องกลัวมั้ยได้บวชแน่นอนเตรียมโซฮดได้เลยชาลอนะเรามุสลิมเนี่ยนะมุสลิมไทยด้วยเราอยู่ระบบไทยประชาธิปไตยเนี่ยนะพี่น้องปฏิบัติศาสนกิจเต็มร้อยเลยเขาให้เราปฏิบัติไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ละหมาดไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้บวชไม่ต้องกลัวว่าเขาจะปิดโควต้าทำฮัจญ์ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ไปอุมเราะห์ไม่ได้ทั้งหมดเขาให้หมดเลยอยู่ที่เราแล้วไปไม่ไปหลวงบางที่ให้ที่ทำมัสยิดอีกต่างหากทำสวยเลยพี่น้องไม่ละหมาดนะดูเซนทันเลยพี่น้องระดับไหนสร้างห้างเป็นกี่หมื่นล้านนะพี่น้องยังสร้างห้องละหมาดให้ลูกค้ามุสลิมยังมีโซนอาหารฮาลาลให้มุสลิมแต่เราเองนั่นแหละไม่ละหมาดนะครับแล้วพอมาถามทำไมมึงไม่ละหมาดวะไม่สะดวกเลยอาจารย์นี่ก็ไม่สะดวกนะถ้าผู้ใหญ่พูดกับเด็กบอกนี่ก็มึงไม่สะดวกไม่ใช่ไม่สะดวกไม่เอาผู้ชายบางคนบอกไปเที่ยวด้วยกันเฮ้ยทำไมมึงไม่ละหมาดตัวเปื้อนอาจารย์เปื้อนอะไรก็มันว่าผู้ชายฉี่ล้างไหมครับบังล้างแล้วเปื้อนอะไรบางมีเฮ็ดอ่ะเปล่าเหงื่อเนื้อเต็มเหงื่อไม่ใช่นะยิดแม้บทจะรักความสะอาดเปื้อนเหงื่อนิดก็ไม่ละหมาดอัลลอฮ์เลอะนะอัลลอฮ์ให้ง่ายแค่เราทำเองน้ำไม่มีตะยัมมุมไม่เอาเข้านรกวันกิยามะฮ์ไปจะฮันนัมนะพี่น้องอย่าโกรธอัลลอฮ์ด่าตัวเองเยอะๆขออัลลอฮ์ให้เราพ้นทุกคนนะพี่น้องและนิดหนึ่งนะว่านรกของอัลลอฮ์ไม่ใช่สิทธิ์ที่เราจะไปบอกมึงนรกไอ้นี่สวรรค์เพราะไม่ใช่ของเราวันนี้คนหนึ่งเดินเมาแอมาเลยพี่น้องมุสลิมเรามันผิดไหมครับผิดแต่อย่าประมาทนะมันเลววันนี้ได้พรุ่งนี้อาจตบัตเราวันนี้อยู่สู่เราพรุ่งนี้อาจไปเทคก็ได้นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกใจคนมันแบบนี้นะพี่น้องเห็นคนทำชั่วอิสลามสอนมองสองแบบนะอิหม่ามกอซาลีบอกนะพี่น้องว่าเวลาเห็นคนทำไม่ดีอิบนุกอยยิมบอกว่าเวลาเห็นคนทำไม่ดีนะหนึ่งจงขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราไม่ทำแบบเขาสองจงสงสารเขาแค่นั้นพอไม่มีมองด้วยการเยาะเย้ยหนึ่งขอบคุณอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ที่ฉันไม่เป็นอย่างนั้นสองสงสารพี่น้องอยากให้เขาเลิกนี่คือมุสลิมสอนให้มองแบบนี้เชื่อเถอะครับถ้ามองแบบนี้ได้เราไม่ดูถูกคนหรอกพี่น้องนะอย่าลืมนะว่าเราก็ไม่ได้ละหมาดครบ5เวลาตั้งแต่เกิดตั้งแต่อาเกนบาเล็กเราก็ผ่านอะไรมาเหมือนกันอัลลอฮ์ให้โอกาสเราเราต้องให้โอกาสพี่น้องเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยอินชาอัลลอฮ์นะครับจะซากัลลอฮ์คอยรอนมามีอีกไหมครับผมมีเวลาถึงเท่าไหร่ครับผม11ครึ่งมานะดูเข้าใจนี่ตอบียะทำแบบนี้ผมบอกมีเวลาถึงเท่าไหร่แกทำแบบนี้ผมรู้ได้ไงว่าครึ่งแปลกไหมฮะแกทำแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่อาดาบ้านผมด้วยนะว่าครึ่งคือแบบนี้เข้าใจกันอุปมาอย่างนี้อธิบายง่ายๆอัลลอฮ์นะต่อให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเปิดใจให้สะอาดลดอคติออกไปทุกคนมีสิทธิรู้จักอัลลอฮ์หมดเลยเชื่อแต่ครับพี่น้องเซนบางอย่างที่อัลลอฮ์ให้ในใจนะพี่น้องไม่ยากในการรู้จักอัลลอฮ์หากการรู้จักอัลลอฮ์เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องเกินความสามารถพี่น้องเข้านรกเพราะไม่เข้าอิสลามและเพราะไม่รู้จักอัลลอฮ์อัลลอฮ์เอาโทษท่านไม่ได้แต่การรู้จักอัลลอฮ์ไม่ยากเกินความสามารถของมนุษย์ที่อัลลอฮ์ให้อินชาอัลลอฮ์นะครับอีกอานาตีอานาตีมีไหมครับ
นี่ซาบิยาเนี่ยคราวหลังเราจัดแบบนี้ได้นะเนี่ยนะอัลฮัมดุลิลละห์ถ้ากลางคืนก็สวยเลยไม่ร้อนเพราะมันต้องพยายามหน่อยแล้วเหมือนจีบสาวอะนะผู้ชายจีบสาวจะทำไมไปชวนเขาดูหนังทีเดียวเขาไม่ไปกูไม่เอาแล้วแหมไอ้วัยรุ่นเวลามันจีบสาวอะนะครั้งแรกเขาไม่รับเขามีสุภาษิตอะไรนะตื้อเท่านั้นที่จะแป๊กตื้อตลอดไปเรื่อยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปสุดท้ายก็สำเร็จนี่ซอฟียาต้องขยันตื้อบางรอบนะแต่ดูเวลานั่นนี่นะไม่ใช่พอบอกตื้อบางรอบคราวนี้ตีหนึ่งก็โทรจะเรื่อยๆเดี๋ยวบางรอบเคลียร์ให้ชาลอสำคัญที่สุดดูอาต่ออัลลอฮ์ผมจะให้นิดหนึ่งนิดหนึ่งความพยายามอัลลอฮ์ให้แต่ทีเนี้ยนะกลางวันกลางคืนมันมาได้หมดแล้วแต่ถ้ากลางคืนเนี่ยนะมันจะร้อยอีกนิดหนึ่งร้อยตรงไหนรู้ไหมคนมันเลิกงานนะครับนะแต่ไม่พรือขนาดนี้นี่ผมถือว่าเกินที่คาดนะครับและสุดยอดยิ่งใหญ่ดอกอีกนิดเดียวซอยเต็มซอยตันใช่ไหมครับทางนั้นอ๋อโอเคโอเคทำได้แล้วนึกว่าตันเรานั่งบนถนนได้เลยถ้ากลางคืนนะแต่มีชุมชนอย่าไปนั่งนะครับเดี๋ยวเขาว่าก่อม็อบเอาล่ะครับทำได้แล้วสักวันหนึ่งขอให้วัยรุ่นพื้นที่บ้านเกาะอย่าปล่อยให้กะซอฟียะแกทำอยู่คนเดียวนะชื่ออะไรนะสุไลคอแล้วผมพูดถึงใครเนี่ยแล้วเวลาเข้ามาตอนแรกใครนะจำชื่อผิดซะแล้วกะสุไลคอบอกยายกะคอทำคนเดียวนะวัยรุ่นต้องช่วยกันคราวหน้านะครับอินชาอัลเลาะห์นะจะเดือนไหนก็แล้วแต่ขอเร็วๆหน่อยนะครับสุดยอดเขาพูดกันทั่วเลยนะบ้านเกาะปิดถนนบรรยายสุดยอดอัลฮัมดุลิลละห์ทำได้พี่น้องที่ใต้นะครับผมบอกเขาจัดคอนเสิร์ตเขาปิดถนนได้บอกเราจัดบรรยายต้องปิดถนนได้เหมือนกันปิดถนนเลยบรรยายพี่น้องเราไปทำบ้างในพื้นที่หนึ่งปิดถนนตำรวจตกใจเฮ้ยมันทำอะไรวะคุยให้ตำรวจฟังพี่น้องคุยให้ทหารฟังบอกเราทำแบบนี้สุดท้ายบางครั้งคนไม่ใช่มุสลิมด้วยทำเจ้าหน้าที่ให้ความสะดวกเคลียร์คนให้เราเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะทุกคนอยากให้สังคมดีขึ้นแล้ววิธีดีที่สุดเอาศาสนาบำบัดอินชาอัลลอฮ์สำเร็จนะครับสำเร็จนะขอให้เราช่วยกันนะพี่น้องอิสลามยิ่งใหญ่มากทำให้ได้วัยรุ่นนะกะสุไลคอให้มันมาช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันบ้านเกาะเปลี่ยนแน่นอนแน่นอนไม่ใช่เปลี่ยนอะไรนะพี่น้องมันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นผมคนนอกผมมูฮาจิรผมมาเยี่ยมเยียนเดี๋ยวผมไปแล้วพี่น้องมาบางดูโลมาอะไรมาอัสบันมาปุ๊บเดี๋ยวไปแล้วพออยู่ไม่ได้ถ้ามาแล้วไม่กลับเลยนี่แปลกแน่นอนนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแอนนี่แปลกไม่มีบรรยายก็มานี่แปลกแน่นะนี่กลับหมดเลยแต่พี่น้องที่อยู่ที่นี่อามานะสานต่อพวกผมมาช่วยหนุนให้ผมไม่ได้เอาตำแหน่งอะไรที่นี่นะครับอิหม่ามก็ไม่ได้สมัครคอเตบก็ไม่ได้เป็นสกก็ไม่ได้ลงนะสกอะไรไม่เป็นสอะไรทั้งนั้นนะเป็นดออย่างเดียวดาอีเป็นคนดาว่าแค่นั้นเองมาบอกพี่น้องได้ทำพอแล้ววันนี้ถ้ากลับไปเครื่องบินตกตายเนี่ยนะพี่น้องอันฮัมดุลิลละห์พี่น้องได้เปลี่ยนคุ้มแล้วที่ตายนะครับขอให้เปลี่ยนนะพี่น้องนะค่อยๆเริ่มวัยรุ่นช่วยนะลูกวัยรุ่นมึงจะเกย์ยังไงก็แล้วแต่ไม่เป็นไรมาช่วยงานศาสนาก่อนอินชาอัลลอฮ์คราวต่อไปเราเต็มที่เลยนะเต็มที่เลยทีมอันฮัมพร้อมจะช่วยแล้วนะตอนนี้ก็มีเด็กใหม่มาเพิ่มขึ้นอีกทีมงานศาสนามันมาเรื่อยๆนะเราช่วยกันนะครับขอบคุณมากมีคำถามไหมมะปะมีไหมครับเดี๋ยวผมนับ1ถึง3ไม่มีผมแลนดิ้งลงเลยนะ1นะ2 3อัลฮัมดุลิลละห์นะแสดงว่าเข้าใจหมดหรือ2ไม่รู้เรื่องเลยนะเข้าใจหมดนะบางเข้าใจหมดสรุปทั้งปวงนะกลับไปบ้านที่บ้านถามอาจารย์มาบรรยายอะไรมึงฟังวะไม่รู้ขอเรื่องเดียวพอเพราะผมเชื่อว่าที่พูดมาชั่วโมงกว่าเนี่ยลืมหมดแล้วบางคนขออันเดียวพอนะบางนะ
ไอ้บางที่มาพูดวันนี้มันบอกให้ละหมาดพอแล้วแค่นั้นพอบอกมึงจะเลวจะเล่นของจะค้ายังไงก็แล้วแต่มึงละหมาดพอแล้วเขาพูดอะไรมึงฟังวันนี้ไม่รู้เขาให้ละหมาดพอแล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์และเจอกันใหม่นะครับพี่น้องทุกท่านขอให้เราได้เข้าสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกคนอาเมนอาเมนนะครับอาเมนนะครับให้วัยรุ่นช่วยเหลือกันเต็มที่ยะซากัลลอฮุกอยรอนครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์แม่ขอบคุณครับยะซากัลลอฮุกอยรอน